Hi everybody วันนี้เราจะพูดถึงประโยคว่าทันแก่กว่าคน2ปีถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษคนส่วนใหญ่น่าจะพูดว่า I am older than you 2 years ใช่ไหมคะโรซี่อยากจะบอกว่าประโยคนี้มันผิดค่ะตอนนี้คนน่าจะสงสัยว่ามันผิดยังไงล่ะคำตอบคือ I am 2 years older than you อีกรอบหนึ่งI am 2 years older than you สลับตำแหน่งกันนั่นเองค่ะคนผู้ชมน่าจะสังเกตได้ว่าโครงสร้างคือ subject ตามด้วย verb to be ตามด้วยตัวเลขไม่ว่าจะเป็นอายุน้ำหนักความสูงบลาบลาบลาตามด้วย comparative หรือคำคุณศัพท์ขั้นกว่าเช่นolder, younger, faster, lighter, ต่างๆตามด้วย than แล้ว object นั่นเองค่ะโรซี่จะยกตัวอย่างให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเขาอายุอ่อนกว่าฉัน1ปี He is 1 year younger than me อีกรอบหนึ่ง He is 1 year younger than me ไม่ใช่ He is younger than meOne year อันนี้ไม่ใช่ค่ะคนมีน้ำหนักหนักกว่าฉัน10กิโล You are 10 kilograms heavier than me อีกรอบหนึ่ง You are 10 kilograms heavier than me ไม่ใช่ You are heavier than me 10 kilograms ฉันมีน้ำหนักเบากว่าเขา2กิโล I am 2 kilograms lighter than her อีกรอบหนึ่ง I am 2 kilograms lighter than her คุณสูงกว่าฉัน5 centimeters You are 5 centimeters taller than me อีกรอบหนึ่ง You are 5 centimeters tallerthan me เขาเตี้ยกว่าคน10 centimeters He is 10 centimeters shorter than you อีกรอบหนึ่ง He is 10 centimeters shorter than you ฉันมาถึงก่อนคน5นาที I arrived 5 minutes earlier than you อีกรอบหนึ่ง I arrived 5 minutes earlierthan you เขามาถึงช้ากว่าเรา10นาที He arrived 10 minutes later than us อีกรอบหนึ่ง He arrived 10 minutes later than us ฉันวิ่งมากกว่าคน2กิโลเมตร I ran 2 kilometers more than you อีกรอบหนึ่ง I ran 2 kilometers morethan you เป็นยังไงกันบ้างคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะวันนี้โรซี่อยากให้คุณผู้ชมลองแต่งประโยคด้วยการใช้โครงสร้างที่เพิ่งสอนไปเมื่อกี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจครูโรซี่ British English แล้วก็ YouTube Rosanna Marshman ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย